สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมพบกับผมอีกแล้วไทยเพจครูนะครับและวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Blocks Fruit นะครับผมใน Roblox นะครับก็ลุยกันเลยดีกว่าไปผมว่าจะมารีวิวอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆแล้วเกมนี้ผมได้เล่นไปเมื่อวานนี้เองก็จะมาเล่นดูกันนะว่าแมปในนี้มีอะไรบ้างจริงๆผมเล่นไปเมื่อวานแล้วก็เพิ่งได้ผลปีศาจที่เป็นผลปีศาจแสงมาซึ่งมันเป็นของคิซารุนะซึ่งผมชอบมากเลยดูดิมิปแมปได้แถมยังจะไปไหนก็ไปได้ตรงนี้จะมีค่าหัวดูดิค่าหัวโคตรยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนนี่อันนี้ใช้ได้เลยนะทุกคนดูดิโอเคทุกคนเราก็คือเดิมทีเกมนี้ก็คือเท่าที่ผมจำได้นะจะมีเควสเนี่ยไอเจสซี่เหลืองเนี่ยก็คือเควสเราก็จะแบบคลิกเข้าไปแล้วก็เนี่ยรับเควสมาให้ฆ่าพวกนี้กี่คนให้จัดการไป5คนอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคแล้วก็หาชื่อที่เนี่ยเทรนเนอร์เทรนเทรนนี่นี่ไงเนี่ยหายพวกเนี้ยมาฆ่าแล้วก็เก็บเลเวลไปประมาณนี้นะทุกคนซึ่งแบบว่าเพิ่งหัดเล่นจริงๆนะเนี่ย4-5เนี่ยยิ่งรับเควสนะมันก็จะยิ่งได้ EXP เยอะแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยทุกคนแต่ว่าถ้ามาฆ่าแบบไม่มี EXP อย่างเงี้ยมัน EXP ก็จะขึ้นช้านะทุกคนพร้อมกับเวลด้วยเวลก็จะขึ้นช้าต้องไปรับเควสก่อนโอเคตอนนี้ผมก็จะลองมาทำเควสของตัวเองดูบ้างดีกว่านำทางนี่นำทางมันให้นำทางตามนี้โอเค420ประมาณ400กว่าเมตรโอเคไปทุกคนปกติแล้วเราก็ต้องใช้เรือถูกไหมเนี่ยเราก็จะต้องใช้มารินเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็คือจะสามารถซื้อเรือได้นะทุกคนนี่เห็นไหมมีฟรีกับมีสลบ150ก็คือตอนลองเลือกดูแต่ผมไม่ใช้นะเพราะว่าผลปีศาจนี้มันสามารถพุ่งอย่างนี้ได้ยังไงล่ะมันก็รู้สึกดีนะที่แบบว่ามันแป๊บเดียวก็ไม่ต้องซื้อเรือไม่ต้องแบบว่าเรื่องมากอ่ะแค่แบบว่าเนี่ยใช้สกิลพุ่งไปจริงๆมันมีอีกอันนึงนะที่เป็นไอ้อะไรผลปีศาจเทเลพอร์ตอ่ะทุกคนเฮ้ยนี่มันอียิปต์มีพีระมิดด้วยแต่สฟิงหายโอเคเราเลยละโมแต่นั่งดูพีระมิดเอ้ยนี่ไงเราก็ไปทำเควสนี่อะไรอ่ะ Desert Banditนี่ไงเอา Desert Bandit ก่อนโอเค Desert Bandit อยู่ไหนเอ่ยหา Desert Bandit นี่ไง Desert Bandit โอ้โหเวล60ซึ่งเราเวล62นะทุกคนก็คือแบบว่าการที่จะสู้กับพวกมันได้ก็จะยากหน่อยมันไปไหนละอยู่นี่เราก็จะต้องใช้สกิลนะทุกคนซึ่งผมก็ยังไม่เก่งนะมันจะตีผมเข้าปะมันตีผมไม่เข้าด้วยทุกคนมันเป็นเพราะว่ามันเป็นผลปีศาจของสายฟ้ามันเลยตีไม่เข้าเอ้ยของไอ้แสงเลยตีไม่เข้าจริงๆมันจะมีของไฟด้วยนะแมกมาหรือไฟนี่แหละตีไม่เข้าเหมือนกันอันนี้ผมก็เพิ่งเริ่มเล่นนะก็เลยเพิ่งรู้ไงว่าแบบว่าเอ้ยอันนี้ตีคือช่วงแรกๆอ่ะผลปีศาจจะช่วยได้เยอะมากเลยนะแบบว่าในเรื่องของการฟาร์มอ่ะเห็นป่ะมันตีเราไม่เข้าเลยเราก็จับมันมารวมๆกันเลยมานี่มาให้พวกมันรวมกันอยู่ที่เดียวแล้วก็จัดการทีเดียวเลยทุกคนนี่ตัวเดียวละตัวสุดท้ายละนี่เป็นไงโหเวลขึ้นเยอะมากนะเวลขึ้นเยอะแบบสุดๆเลยเห็นปะแล้วก็ต้องไปรับเควสใหม่อีกรอบนึงก็คือเควสเดิมนะทุกคนนี่แบนดิตจัดไปรับเควสแบบนี้ไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเอาเควสมาอีกรอบนึงแล้วก็ตีใหม่ไปเรื่อยๆจริงๆก็ตีใหม่ไปเรื่อยๆนี่รวมมันให้มันมากันที่เดียวแล้วก็ตีมันทีเดียวเลยทุกคนนี่ครับจริงๆฟันอย่างเดียวก็น่าจะโอเคแล้วนะเนี่ยโอเคทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เควสจนกว่าเควสจะจบมันจะได้เงินนะทุกคนแล้วก็ EXP ที่เยอะมากๆเลยยิ่งเวลเราเยอะเรายิ่งได้ EXP กับเงินที่เยอะมากขึ้นทุกคนเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูกาชาจะลองไปสุ่มผลปีศาจดู
แต่ที่ผมชอบผลของคิซารุเนี่ยผลเลเซอร์เนี่ยผลไอ้นี่แสงเนี่ยเพราะว่ามันไปไหนมาไหนสะดวกทุกคนนี่ไม่ไม่อืมได้ละเรียบร้อยนี่เป็นไงเวลแป๊บเดียว66ละคือทำแบบนี้กันทุกวันก็เวลแป๊บเดียวก็น่าจะ100แล้วทุกคนนี่ขนาดผมเล่นแค่แบบเมื่อวานผมเล่นไปแค่เกือบ2ชั่วโมงเองนะเนี่ยเวล66แล้วอ่ะและแล้ววันนี้ก็มาแคสให้ดูเนี่ยก็66ละคือแบบเร็วมากอ่ะทุกคนแล้วทำเควสเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปสุ่มผลปีศาจนะทุกคนน่าจะต้นไม้ตรงนู้นนะเห็นไหมทุกคนเราจะดูกันเลยไปเลยนี่อย่างที่บอกทุกคนข้อดีของผลปีศาจไอ้ผลไอ้นี่ผลไม้ไอ้แสงเนี่ยผลแสงเนี่ยมันโคตรดีเลยอ้าวไม่ใช่ตรงนี้หรอตรงไหนวะเนี่ยโอเคตรงนี้ปะไม่ใช่ตรงนั้นเอ๊อยู่ตรงไหนนะอ่ะนั่นๆๆเห็นแล้วโอเคทุกคนไปเราจะไปสุ่มกาชากันทุกคนเดี๋ยวเราดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะโอเคถึงละอืมนี่เลยไหนลองดูสิฮัลโหลนะมาสุ่มดิสุ่มได้คนอยู่เลเวล66ขนาดนี้คุณมีอยู่โอเคดังนั้นผลพิศดารต่อไปนี้อันนี้คือผมเพิ่งจะสุ่มกาชาเป็นครั้งแรกเลยนะต้องเสียค่าใช้จ่ายโอ้ 30,000 เลยเหรอโอเคได้สุ่มผลพิศดารจัดมาซื้อการลากเปลี่ยนสิทธิ์สมบูรณ์ฮะได้ผลพิศดารแห่งความรักมาทุกคนเฮ้ยเคยเห็นคนอื่นใช้นะก็คือแบบว่ามันจะยิงบีมได้ด้วยนะทุกคนเนี่ยดูดิเดี๋ยวเนี่ยโอเคเราก็เก็บไว้ก่อนนะถ้าเรากินเข้าไปแล้วถ้าเราสมมุติว่ากินถ้าสมมุติว่าสุ่มสิ่งที่ต้องการได้อะและกินเข้าไปอะทุกคนผลที่เรายังใช้อยู่ตอนเนี้ยที่เรากินไปแล้วอะมันจะหายแล้วก็จะกลายเป็นเนี่ยอันเนี้ยอันล่าสุดมาที่เรากินไปล่าสุดแทนโอเคทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บก่อนเข้มเก็บได้ไหมแบบว่ามันเก็บยังไงอะปึ๊บอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้คือปกติงั้นก็เก็บไว้อย่างนี้แล้วกันจริงๆไม่รู้ที่ทำไปว่ามันอ๋อนี่ไงเออแล้วผลปีศาจอยู่ตรงไหนวะนี่ไงหยิบปะเทรเชอร์ไม่ใช่อ๋อแล้วไม่มีทุกคนในนี้โอเคเราก็แค่อยากกินมันก็พอไม่รู้มันใส่ยังไงอะโอเคเราจะลุยกันเลยเราจะไปกันต่อนะทุกคนก็จะให้หนีนำทางไปคลิกตรงลูกศรนะทุกคนมันก็จะให้เรามันจะนำทางเรานั่นน่ะไปตรงนั้นกันเลยลุยปี้พุ่งด้วยความเร็วแรงสูงโอ้โอ้แสงแสงโอเคไม่ชิงบ้านเนาะโอ้ไม่โดนโอเคดียาวๆทุกคนแล้วความเร็วของแสงอะทุกคนจะขึ้นอยู่กับว่าพอเราเวลเยอะไปเรื่อยๆอะความเร็วแสงมันก็จะยิ่งเร็วขึ้นนะคือแบบถึงแป๊บเดียวก็น่าจะถึงแล้วโอเคถึงแล้วโอเคเรียบร้อยเก็บตังโอเคตอนนี้เอ้ยทุกคนเห็นตรงนั้นปะอยากลองไปดูอะไปสำรวจดูกันดีกว่าไม่พุ่งไปเลยทะยานฟ้าโคตรเท่ตรงนั้นคืออะไรนะจริงๆมันมีเกาะลอยฟ้าด้วยนะเห็นป่ะทุกคนเห็นเกาะลอยฟ้าป่ะเคยไปแล้วรอบนึงแต่แบบว่าคือตอนนั้นพลังมีอยู่แค่30อ่ะทุกคนเอาไม่อยู่เลย มันฟันเราทีเดียวเราตายเลยอ่ะเอ๊ะนี่คืออะไรอ่ะภูเขาเหรอเฮ้ยมีเมฆด้วยด้านบนอ่ะเราถึงแล้วภูเขาไฟเหรอเฮ้ยนั่นใครน่ะเฮ้ยนั่นมันอาคายนุเฮ้ยอาคายนุโอ้โห350ใครจะไปสู้ได้ล่ะไหนๆดูดิปึ้งเทพมิสกิลเลยนะทุกคนสู้ได้เหรอ
โอ้โหลูกไฟมันพ่นลูกไฟมาแล้วแทบไม่สะกิดเลยนะทุกคนเราต้องหนีละไม่ได้ละไปละอะใครนู้นอยู่ข้างในนี้นะทุกคนฝากไม่ถึงไหนดูดิโอ้โห300แต่เราฟันดิมันฟันเราทีเดียวเราตายแล้วน่ะโอ้โหคนแรงตามนั้นเลยทุกคนก็คือตรงนี้ยังไม่เหมาะกับเรานะคือมาสำรวจเฉยๆโอเคไปเกาะลอยฟ้าตรงนั้นน่าสนใจเราก็จะไปดูกันหน่อยว่ามันข้างในมันมีอะไรโอ้ไม่โอ้โหเหมือนดาวเลยอะพลังไอ้นี่พลังแสงมันจะเร็วตามความเร็วของเลเวลเรายิ่งเลเวลเยอะมันก็จะยิ่งแบบว่าปืดปาดกันเลยทีเดียวถึงแล้วถึงแล้ววิ่งเข้าไปดูข้างบนดิว่ามันมีอะไรเฮ้ยตรงนี้มันที่โรบินป่ะไม่รู้นะทุกคนปกติไม่ได้ดูวันพีซเท่าไหร่จงพูดซิว่าอยากมีชีวิตอ่ะอยากมีชีวิต มีของให้เก็บด้วยโอเคไม่เป็นไรโอ้ตรงนั้นก็มีนะทุกคนมันได้900เยอะอยู่นะอุ้ยตรงนี้เยอะนะเนี่ยเยอะเยอะเยอะเซตโฮมอ๋ออันนี้ก็คือให้ตั้งเป็นบ้านเราก็คือเวลาเราเริ่มเล่นใหม่ก็จะเกิดที่นี่ทุกคนอันนี้คนขายวีปอนนะคนขายอาวุธอันนี้เควสแต่ว่าเควสยังไม่ไหวนะตรงนี้มีใครบ้างอันไหนดูดิอลังจังอะเพลงในนี้โอ้120ถามว่าสู้ได้ไหมมันแบบมันต้องค่อยๆตีอย่างเงี้ยทุกคนเห็นปะมันก็จะสู้ได้แต่ว่ามันจะเปลืองไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะมันฟันเราได้ปะโอ้โหตามนั้นทุกคนมันสู้ได้แต่ว่าก็อย่าให้มันฟันเยอะแบบเมื่อกี้เห็นปะเราตายเลยเนี่ยเกิดมาเนี่ยขอสักทีดิแล้วดูดิจะคุ้มไหมแบบว่าเวลปีเนี่ยใช้สกิลแล้วไม่ไหวละเฮ้นี่เนี่ยจริงๆพุ่งแล้วก็ตีแบบนี้ก็ได้นะทุกคนนี่เนี่ยเห็นปะเฮ้ยมาจากไหนเพื่อนเอ๋ยนี่เนี่ยมันก็ขึ้นมาเยอะนะทุกคนแต่ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ว่ะเสียเวลามากไปตีตามเวลของตัวเองที่ตัวเองชอบดีกว่าถ้ากูกว่าจะเวลได้นี่ไงก็ฟาร์มไปเรื่อยๆโอเคทุกคนก็มีประมาณนี้แหละทุกคนเกมนี้ก็ถือว่าผมเพิ่งเล่นมา2วันนะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม Roblox ในแมปที่มีชื่อว่า Blox Fruit นะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย